พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ข้อยก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องตอนนี้ก็แดดเริ่มออกล่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะสิ้นเดือนนี้ก็เบิดหน้าหนาวพี่น้องสิ้นเดือนนี้ก็เบิดหน้าหนาวบัดนี้ก็ฮอดหน้าฤดูใบไม้ผลิเนาะก็สมาถาเบิ่งดอกใหม่ดอกตอกมันสิบานมื้อนี้ข้อยสิพามาเฮ็ดหยังบ่ข้อยสิพาไปหาซอกหาของมาขายพี่น้องโอ้ยหลังจากเที่ยวก้อนก็ซอกของไปขายเนาะพี่น้องก็ถือว่าขายดีพี่น้องขายได้ขายได้บ่แม่นขายดีขายได้นะก็คือข้อยเอาพวกไอ้ไข่ๆอันเป็นทองเหลืองนะพี่น้องเพชรทองเหลืองตัวนี้หน่อยเป็นอันแมงมุมเป็นนกเป็นหยังสินะมันก็ขายได้เนาะมื้อนี้ก็ขายไป2อันข้อยก็เลยสิมาหาเบิ่งอีกว่ามื้อนี้ข้อยสิหาหยังไปขายเนาะพี่น้องมาถารุ่นน้ำก้อยว่าข้อยสิได้อีหยังไปขายมื้อนี้ของมันก็มีหลายนะพี่น้องโอ้อันนี้มันก็น่าสนใจอยู่ดิเดี๋ยวก็ใส่เบิ่งพี่น้องอันนี้ก็เป็นตาโอเคช็อกโกแลตอยู่ดินกหวีดพี่น้องอันนี้นกหวีดนี่นกหวีดอันเป็นนาฬิกาบ่นาฬิกาบ่หรืออีหยังเป็นนกหวีดตรงกลางสิเอาตัวของเบาๆนะพี่น้องถ้าสมมติว่าของถ้าสมมติว่าของมันหนักหลายเวลาเขาส่งไปมันก็ค่าส่งแพงพี่น้องโอ้เครื่องบินพูดเครื่องบินเข้าสวนสนามอยู่พูดเป็นนาฬิกาบ่นาฬิกาหรือเข็มทิศน้ำนาฬิกาน้ำคือจังไหนแต่ว่าพอเอาอันนี้ไปขายดอกมันอันเดเมจนะพี่น้องมันมีรอยขีดรอยขวนนะก็เลยจะบอกเอานี่ไปมันหนาวอยู่ได้พี่น้องหนาวมื้อนี้ต้องมาคอยใส่เสื้อขยาวมาทั้งหนอพวกนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญต่างๆเนาะเป็นพวกเหรียญพวกอีหยังล่ะเค้าเอิ้นอีหยังล่ะค่อยบ่ฮู้จักดอกพี่น้องม่วนนี่แต่ว่าก็มีคนนิยมซื้อไปสะสมอยู่เด้แต่ว่าอันค่อยหังบ่จักนะพี่น้องว่าเค้าซื้อบ่ซื้อเนาะเค้าก็เลยบ่เอาไปคนไปให้เราดอกม่วนนี่แล้วก็อีกม่วนนึงมันก็สิเป็นพวกไอยกขึ้นมาให้เบิ่งก็จะเป็นพวกอันกับไฟนั่นน่ะหรือว่าไฟแช็กเนาะก็สิเป็นของหายากพี่น้องไอ้อันนี้ก็สิเป็นพวกซิปโปรีฮอซิปโปนะพี่น้องก็สิเป็นเพย์บอยเนาะตัวนี้ก็เป็นเพย์บอยของถ้าเป็นซิปโปที่มีหอแบบนี้พี่น้องอยู่ในร้านถ้าเป็นใหม่เลยนะราคาจะอยู่50ปอนด์50 60ปอนด์แล้วแต่ว่าเขาบ่แน่ใจว่าไอ้พวกกับไฟกับหยังนี่เขาสิขายใน eBay ได้บ่เนาะบางของบางอย่างมันก็ขายบ่ได้เนาะอย่างพวกมีดพกมีดหยังมันก็ขายบ่ได้จังซี่นะอันนี้ก็เป็นไอ้กระไฟนะพี่น้องกระไฟมันก็สิเป็นกับไฟแช็กว่าซั่นซะตัวนี้เป็นยี่ห้อซิปโปเนาะตัวนี้ซิปโปแล้วก็เป็นตัวอะไรล่ะก็สิเป็นแบบอื่นครับยี่ห้อนี้ถ้าเป็นรูปแบบจังซี่มันก็สิขายได้ราคาดีเนาะอันนี้เป็นไททานิกเนาะเพราะว่ามันน่าสิขายได้อยู่เด้แต่ขอบ่แน่ใจว่าเราสิขายบ่พี่น้องแบบนี้สิขายสิแพงเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่เขาเฮ็ดมากับบริษัทจังซี่นะกับหนังกับหยังจังซี่เนาะกับจังซี่เนี่ยก็เป็นของที่ขายน้องพี่น้องก็เหลือซ้ํานี่ล่ะของม่วนขายก็บ่ได้หลายดอกพี่น้องบ่ได้ขายเพราะว่าเฮาก็ขายเป็นน้ําซุมื้อนะเฮาก็ขายเป็นน้ําช่วงหน้าร้อนก็ขายเป็นซุมื้อจังซี่นะม่วนนี่ก็สิเป็นพวกของประดับพี่น้องเครื่องประดับว่าซั่นซะเครื่องประดับสิเป็นพวกนี่ล่ะของเครื่องประดับเครื่องประดับเป็นพวกแหวนมีทั้งแหวนคอจูมมีทั้งแหวนอันนี้เป็นคอจูมพี่น้องอันเป็นแหวนธรรมดาวงละ80บาทนี่เป็นแหวนเงินแหวนเงินนี่ก็สิประมาณวงละ5ปอนด์5ปอนด์6ปอนด์แล้วแต่เนาะอันนี้ข้อหูแล้วก็สิเอาหยังไปขายพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหินไทเกอร์อายหินโน่นนี่นั่นเนาะตัวนี้อันนี้ก็สิเป็นพวกเครื่องประดับนี่ก็สิเอาข้อยสิเอาอันแคปกาดพี่น้องเป็นพวกเมดิคอลนี่ไปขายข้อยสิเลือกเมดิคอลไปขายพี่น้อง
ทอพี่น้องเสียสางนี่บ่สางตัวหน่อยนี่เป็นอย่างไรสางก็ดีเนาะลองสางมือของบางอย่างเอาไปขายตลาดก็ขายออกยากๆพี่น้องของบางอย่างก็ขายอีเบย์ข้าวเดียวก็ขายได้อันนี้เนี่ยใส่เหรียญทำไมตะกี้มันเป็นเหรียญแบบอะไรดีหลังจากที่เขาไปลือไปขนไปสอกมาเนาะเขาก็ได้มาว่าหลายหรอกพี่น้องเพราะว่าของส่วนมากมันก็จะเป็นพวกเหรียญพวกยางนี่สินะของผู้ชายเขาก็จักว่าเขาขายดีหรือบ่ดีอย่างสิเนาะเขาก็เลยได้ประเดี๋ยวพระมากพี่น้องเป็นพระสร้างกระจายเนาะพระสร้างกระจายกะดีได้พี่น้ององค์นี้แต่ว่าขอทางบ่ได้เก็บไว้เพราะว่าขอมีพระสร้างกระจายที่เป็นยกอยู่แล้วเนาะ2องค์แล้วก็เป็นใหม่เนาะเป็นใหม่องค์นึงนะพี่น้องพระสร้างกระจายขอจะค่อนข้างหลายอยู่จักหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นองค์นึงก็เป็นใหม่พี่น้องเฮาแกะสลักจากใหม่นะองค์นี้เป็นใหม่ขอเก็บไว้องค์นี้แล้วก็เป็นเป็นอันยก2องค์เนาะไอเป็นทองเหลืองเขาก็เริ่มบริเก็บไว้เนาะองค์นี้เป็นทองเหลืองพี่น้องมันหลังจากนั้นวันนี้ก็ไปได้กบกบเอฟอันนี้ how much you want to sell that one for what is it then oh a lot 20 pound something like that kind of price เนาะประมาณ20ปอนด์เนาะอันนี้ก็กบเอฟเนาะ oh I remember last time we buy that one what is it the last time we sell yesYes, นี่พี่น้องบันนี้ก็อันนี้มากอ่ะเป็นอันพิวเตอร์เนาะเป็นดีบุกคนสิสะสมตัวนี้ล่ะพี่น้องตัวนี้แต่ว่ามันสินักบ่ฮู้บ่แน่ใจว่าเราสิขายบ่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เกือบกิโลนึงพุ่นน่ะแบบว่ามันหนักอันนี้น่ะมันหนักหนักแข็งอ่ะนะพี่น้องดีบุกนี่เป็นอีหยังที่หนักไอทองเหลืองว่านักล่ะก็ดีบุกนักนะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอันตะเกียงที่เขาใส่น้ําอันเอาเวลาเขาไปหาท่านหินน่ะนะพี่น้องเขาสิขุดลงไปลึกๆปานนี้มันก็จะใส่ตะเกียงแบบนี้ล่ะเพราะว่ามันล่มเขาบ่ได้มันอากาศมันเขาบ่ได้นะมันก็สิจุดได้นะอันนี้เป็นแบบไอ้เขาเอิ้นว่าเป็นแบบอันมินินะพี่น้องเป็นแบบน้อยไม่สิมีแบบใหญ่ที่เขาใส่ประจําแต่ว่านี่เขาเฮ็ดเป็นที่ระลึกมากกว่าเนาะแต่ว่ากะล่องมาขายบ่มันสิขายได้บ่ขอยิบมา2อันเนาะบัดนี้ก็เป็นอันนี้กะขุดท่านหินน่ะล่ะพี่น้องอันนี้เป็นไอ้ประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษตะกี้เขาจะขุดท่านหินเนาะท่านหินมาใส่มาหยังสินะพี่น้องก็สิมีตะเกียงอยู่นี่มีตะเกียงอยู่นี่จังซี่นะขุดอันนี้กะโบ้ยทั้งลุมพี่น้องของตกแต่งอยู่นี่ค่ะเป็นทองเหลืองสีหลายงามมีตังงามๆพี่น้องอยู่นี่เนาะวันนี้ค่อยก็ได้มาเป็นสร้างเนาะจักก็จะเอาอันนี้ม่วนนี่เอามาให้เราเลือกเพิ่นว่าเราสิควรสิขายบ่หรือบ่ขายบ่นะเพราะว่าค่อยบ่ฮู้ว่าเขาขายดีบ่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นสร้างน้อยอันนี้ก็สิเฮ็ดมาจากเหล็กพี่น้องตัวนี้เฮ็ดมาจากเหล็กวันนี้ก็สิเป็นนกเนาะตัวนี้เขาว่ามันน่ารักดีนะเป็นนกไอ้เป็นอย่างเราเขาเอิ้นว่าเป็นไอ้คล้ายๆสวอมลอฟสกีนนะพี่น้องบ่แน่ใจว่ามันเป็นยี่ห้ออีหยังคริสตอลเขาเอิ้นคริสตอลอันนี้ก็เป็นไอ้เข้มกลัดเนาะเข้มกลัดอันนี้ก็เป็นจีเนาะยี่ห้อมาริโคกับไอ้เข้มกลัดเข้มกัดตัวนี้ก็งามๆพี่น้องมาริโคมาริโคอันนี้ก็เป็นไอ้จี้งามเด้พี่น้องตะกี้เขาสินิยมใส่แบบนี้ล่ะเขาสิมักใส่เข้มกัดคนอยู่นี่นะใส่เข้มกัดผู้เฒ่าดอกมากใส่ส่วนเขาจะเป็นผู้เฒ่า
ใส่น้ำซุปน้ำหยังมันก็สีงามสินะนี่ละของม่วนเขาได้มากเขาก็ไปสอบมาได้ซ้ำนี่น้องมือนี่ก็เด็กหน่อยก็เฮ็ดงานออนไลน์คือเก่าแล้วตัวนี้งามงามพี่น้องมันสิบมันสิบโมเมนมันสิบโมเมนเงินเด้มันสิเป็นคล้ายๆคำว่าเล็กกับโมเมนมันสิเป็นเฮ็ดมาจ่ายอีหยังพวกนี้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อคล้ายๆเป็นยี่ห้อละของแบรนด์มาซะของแบรนด์เนมนี่ล่ะของที่ข่อยได้มาซื้อมาลองอันถ่ายรูปแล้วก็ขายเบิ่งมื้อนี้เราก็ขายอันแมงมุมบ่กับไอ้กวางยูยูเซลเดียออเบิร์ตอันนี้ทูดี2 eagles a pair of eagles spider โอเคอันนี้เราขายตัวนี้2ตัวนี่กับแมงมุมเนาะมื้อนี้กับดีกว่าอยู่ซื่อๆนะพี่น้องก็เอาส่งไปเขามื้อนี้คลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามๆก็สิมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ